เศรษฐาควงอิงประกาศชูไทยจุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกเร่งดันซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐาพันคอด้วยผ้าย้อมครามควงอิงเปิดงาน Thailand Winter Festival ดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังยอมรับไม่ง่ายต้องใช้เวลาแพทองทานชูเปลี่ยนไทยให้เป็นจุดหมายปลายปีของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่10พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน Thailand Winter Festival โดยก่อนเริ่มงานนายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสวมเสื้อโค้ทผ้าไหมไทยพันคอด้วยผ้าย้อมครามขณะที่นายเศรษฐาสวมสูทสีเบจเนคไทยสีเหลืองพร้อมผ้าพันคอย้อมครามกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้สวมผ้าพันคอให้เข้ากับทีมงานโดยผ้าพันคอผืนดังกล่าวคุณอิงเป็นคนนำมาให้นางสาวแพทองทานกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีจะมีอีเวนต์เทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกว่า 3,000 งานและเทศกาลสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่จอสุโขทัยแต่ไม่ว่าจะจัดงานที่ไหนก็สวยงามเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกและเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าส่วนเทศกาลช่วงปีใหม่จะมีการจัดงานเคาท์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศกว่า70แห่งนอกจากนี้ยังมีเทศกาลอาหารบันเทิงกีฬาศิลปะต่างๆแม้จะเป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดในที่ที่แตกต่างกันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายปีของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยงานเทศกาล Winter Festival จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ไทยมากขึ้นให้คนทั่วโลกมาใช้เงินในประเทศไทยและ Winter Festival จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นฮับดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศวันนี้รัฐบาลเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเดินหน้าวัฒนธรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในทุกด้านให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำและมีตัวตนในแผนที่โลกอีกครั้งนางสาวแพทองทานกล่าวขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นการจัดงานแบบอีเวนต์แต่เป็นลักษณะของ People Festival ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีเบื้องต้นจะมี11เทศกาลเริ่มจากเทศกาลลอยกระทงวิ่งมาราธอนระดับโลกและงานเทศกาลดนตรีในสวนด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่จะมีงาน Thailand Winter Festival และ Colorful Bangkok Winter Festival เรามีเป้าหมายทำให้งานทั้งสองงานเป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เลือกมาเที่ยวในประเทศไทยเพราะเทศกาลที่มีมากกว่า 3,000 งานและกว่า 200 งานที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีความหลากหลายด้านศิลปะอาหารดนตรีกีฬาและแสงสีรวมถึงงานประจำปีอย่างครบถ้วนเชื่อว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและยังมีนโยบายอื่นที่จะสนับสนุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินจะเกิดขึ้นที่อันดามันและนโยบายเรื่องวีซ่าฟรีที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องการสร้างพลังอำนาจดึงดูดการสร้างวัฒนธรรมคุณค่าทางการเมืองให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งไม่มีทางลัดไม่มีสูตรสำเร็จและไม่มีทางง่ายต้องใช้เวลากว่าที่เราจะสร้างอีโคซิสเต็มให้แข็งแรงต่อทุกอุตสาหกรรมแต่หากไม่เริ่มต้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นรัฐบาลได้เริ่มต้นอย่างจริงจังพร้อมระดมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมิติใหม่ที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่เปิดความฝันของคนไทยที่จะเป็นผู้นำสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้มีพลังทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวโค้ชตะกร้อโพสต์ตัวคนนอกสร้างปัญหายันไร้ปัญหาภายในนักกีฬาพากินชาบูคลิปร้อยโทนพาแตงโตทีมผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชายของไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ออกมาจวกคนนอกสร้างปัญหายืนยันมีข้อตกลงแบ่งเงินจริงแต่ให้ด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับหลังจากโจ้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเป็นตัวแทนอดีตนักกีฬาเรื่องการยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเรื่องเมื่อวันที่7พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาซึ่งเปิดเผยข้อมูลมีการหักหัวคิวเงินรางวัลนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยมานานกว่า10ปีจนเป็นประเด็นให้พูดถึงเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลร้อยโทนพาแตงโตทีมผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชายของไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อปิ่นอัคคีเพชรพญาเลี้ยงยืนยันภายในทีมไม่มีปัญหาอะไรมีแต่คนนอกที่สร้างปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องของข้อตกลงทำร่วมกันอย่างเปิดเผยมีการโอนเงินจริงแต่ทุกคนทำด้วยความเต็มใจมีหลายคนที่อยากรู้คู่ข้อเท็จจริงเรื่องเงินที่คนออกมาร้องเรียนจริงๆแล้วภายในทีมเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างเป็นการบริหารจัดการภายในทีมได้มีการประชุมพูดคุยกันอย่างเปิดเผยทุกคนเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เราทำจึงดำเนินการได้ที่ว่ามีการโอนเงินจริงไหมจริงครับก็เขาดำเนินการตามข้อตกลงภายในทีมไม่ได้มีการขอการขู่บังคับใดๆทั้งสิ้นถ้ามีการข่มขู่จริงป่านนี้นักกีฬาออกมากันเต็มแล้วล่ะครับเด็กยุคนี้เขามีน้ำใจเขารู้จักให้รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันครับการปลูกฝังเรื่องความมีน้ำใจรู้จักให้มันไม่ดีเหรอครับหรือจะให้สอนให้เห็นแก่ตัวให้แข่งแย่งกันเพื่อให้ได้เล่นมากกว่าคนอื่นที่วุ่นวายเพราะคนนอกครับเรื่องราวหลักๆก็แค่นี้ครับแต่เรื่องการเมืองที่แอบแฝงมาผมไม่ขอพูดครับพวกเรายังสบายดีกันทุกคนครับเด็กๆพามากินชาบูปัญหาภายในทีมเราไม่มีนะครับมีแต่คนภายนอกกำลังสร้างปัญหาให้พวกเราขอบคุณทุกกำลังใจครับสู้กับความอยากของคนนิดนึงครับWe'll be right back.